วันนี้เวลา8นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระกนิธิราชราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์นิทัศการและการประชุมใบเทคเขตบางนาทรงเปิดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่16ประจำปี2566 ซึ่งสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชปธรัรม์และภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง16มีนาคม2566ในหัวข้อนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมโภชนาการและสุขภาวะสูงวัยที่ดี เพื่อเสริมสร้างและเผยแพร่ความก้าวหน้าของความรู้ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นและความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยอีกทั้งเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้แบ่งปันประสบการณ์และผลงานวิจัยด้วยรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลายผ่านหัวข้อการประชุมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษการบรรยายการประชุมฉมนาอภิปรายรวมทั้งการนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบปากเปล่าแบบโปสเตอร์และการนำเสนองานวิจัยด้านนวัตกรรม อาหารและโภชนาการโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า600คนนอกจากนี้มีการมอบทุนส่งเสริมการวิจัยทางด้านโภชนาการในมนุษย์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทุน Nestle Nutrition Research Award ์ประจำปี2,566และมอบรางวัลน,นักวิจัยรุ่นเยาว์ที่มีผลงานดีเด่นด้านโภชนาการทุนไอโนโมโตะยังรีเ e ิร์ h อ r วอร์ดประจำปี2,566 โอกาสนี้ทรงมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมมีความสำคัญว่าปัจจุบันประเทศไทยเรียกได้ว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุปัจจัยประการหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุคืออาหารที่เหมาะสมกับวัยและสภาพร่างกายมีประโยชน์และสร้างภูมิต้านทานโรคซึ่งต้องอาศัยหลักวิช,ชาโภชนาการที่ให้ความรู้เรื่องอาหารที่เหมาะสมสารอาหารที่จำเป็นหรือสัดส่วนของอาหารที่ควรได้รับ การที่ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเป็นอย่างดีในเรื่องโภชนาการร่วมกับกิจกรรมด้านอื่นจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายสุขภาพจิตดีไม่เจ็บป่วยและสามารถพึ่งพาตนเองได้และในปัจจุบันวิชาการโภชนาการเผยแพร่กว้างขวางยิ่งขึ้นทำให้มีนวัตกรรมด้านอาหารผู้สูงอายุซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุทั่วไป จากนั้นทรงฟังการบรรยายพิเศษเรื่องนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมโภชนาการและสุขภาวะสูงวัยโดยนายพันอาจเชยรัตซึ่งกล่าวถึงแนวการพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมโภชนาการผู้สูงวัยสามารถแบ่งมุมมองการวิเคราะห์ถึงพัฒนาการและวิวัฒนาการได้ถึง3บริบทคือลักษณะและประเภทของนวัตกรรมนวัตกรรมของรูปแบบการดำเนินธุรกิจและระบบนวัตกรรมของการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาวะสูงวัย ส่วนเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือ b i o s i r c u l a r g r e e n e c o n โ m โโดยนายวันนบวิเศษสงวนนำเสนอถึงการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาอาหารเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศให้เป็นแหล่งอาหารที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยมีโภชนาการที่ดีเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายที่อุตสาหกรรมอาหาร3ามกลุ่มที่สําคัญของประเทศซึ่งมีจุดแข็งความท้าทายและกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนที่แตกต่างกันได้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเดิมกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารใหม่และกลุ่มอาหารท้องถิ่น และการบรรยายเรื่องความท้าทายด้านโภชนาศาสตร์ต่ออาหารในอนาคตและอาหารเพื่อสุขภาพโดยรองศาสตราจารย์ชลัสริติวรางคณาได้กล่าวถึงความท้าทายของระบบอาหารในปัจจุบันต้องเป็น one world กล่าวคือโลกเป็นส่วนเดียวกันอาหารต้องไม่กระทบสุขภาพคนและสิ่งแวดล้อม เวลา14นาิก5นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกณนะวังสะระทุมพระราชทานพระราชวาโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทุนและอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายธีรชัย,าชายสุพพันธ์พิญโยนาย,ยกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูป,ปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารสมาคมวาระ2,564 2,565 เฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลของสมาคมโดยเสด็จพระราชากุศลตามพระราชอัธยาศัยนายอายุธสินทพันธ์อธิบดีกรมราชทรรและคณะเฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกสลักบำรุงสภากาชาติไทยในงานกาชาติออนไลน์ประจำปี2564เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย ในขันประจวบเหมาะผู้ออำนวยการสำนักงานจัดหาไรายได้สภากาชาติไทยและคณะนำนางสาวจ้อยจิตติเดชารักและครอบครัวเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการศูนย์บริาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณาสุข Exten d e d OPD โโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย นายมนตรีนิติกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจปูนซีเมนของประเทศไทยนำคณะกรรมการและคณะผู้บริหารบริษัทปูนซีเมนนครหลวงจำกัดมหาชนและมูลนิธิกรุงศรีเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินในนามบริษัทปูนซีเมนนครหลวงจำกัดมหาชนและในนามมูลนิธิกรุงศรีสมทบทุนสร้างศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปูนอินทรีมูลนิธิกรุงศรีบ้านไกลเกลียงตำบลเขาโจดอำเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรี